นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรแล้วกราบขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปทุกท่านขอเจริญธรรมเจริญพรเจริญสุขแก่ญาติโยมทุกท่านเนาะอ่ะให้ทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายในวันนี้ได้เห็นเนาะได้สัมผัสก็ตั้งแต่ญาติโยมคณะกรรมการก็ดีผู้มีจัดกิจกรรมได้อารัธนิมนต์ได้อารัธนานิมนต์ก็มีความยินดีที่จะมาร่วมแล้วก็ได้มาเห็นญาติโยมทุกผู้ทุกท่านก็เกิดความประทับใจตัวนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเราทุกคนทุกท่านนี่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาสร้างคุณงามความดีอันนี้เพื่อตนเองในเบื้องต้นนี่อย่างที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านได้กล่าวไว้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครมาดลบันดาลไม่มีใครสามารถมาทำให้เราได้เว้นแต่พวกเราได้พากายพาใจตัวเองมาเรามีความตั้งใจมีเจตนาที่ดีได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาณที่นี้เนื่องด้วยเดือนสิงหาคมครั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้ของทางสวนโมกกรุงเทพก็ได้จัดมาเพื่อปรารภเป็นคล้ายเดือนเกิดขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนถ้าจำไม่ผิดวันคล้ายวันเกิดของท่านก็คือวันที่12สิงหาก็จะตรงกับทางวันแม่ของทางประเทศไทยหรือว่าทางเมืองไทยเราซึ่งว่าเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงเนาะอันนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าจะไม่ค่อยสันทัดเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่พอมีเหตุเนาะเหตุอันดีงามถ้าคนมีบุญท่านว่าเราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้ข่าวสารอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือที่จะพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราเรายินดีเลยที่จะเสียสละเวลาต่อให้มีข้ออ้างอะไรต่อให้มีภารกิจสำคัญนั้นใดถ้าเราเห็นประโยชน์จริงๆเราสามารถสละแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมาได้นี่ท่านกล่าวไว้ว่ามันมีเจตนาในเบื้องต้นของเราเป็นหลักเป็นสำคัญแต่ถ้าเราไม่มีจิตไม่มีใจที่จะมาข้ออ้างก็ดีภาระก็ดีสิ่งต่างๆเรานั้นก็ดีจะสามารถมาบั่นทอนเราได้ดังนั้นต้องขอให้ทุกคนเนาะยืนยันแล้วก็ชื่นใจกับตัวเองได้ตัวเองเป็นผู้เข้ารอบในคุณงามความดีเข้ารอบในการพาตนเองมาตัวนี้ก็ขอชื่นชมกับทุกท่านทุกคนเนาะทีนี้เรามาพูดถึงองค์หลวงตามหาบัวโดยส่วนตัวอาตมาก็มีโอกาสที่ว่าได้เคยเข้าไปได้พบได้กราบนมัสการท่านบ้างได้เคยเข้าไปยังโชคดีตอนนั้นยังเป็นพระใหม่ๆอยู่ยังบวชไม่กี่พรรษาก็ได้มีโอกาสได้ไปฉันที่ศาลาวัดป่าบ้านตาดก็แปลกดีเหมือนกันอันนี้ประสบการณ์เนาะหลายๆคนหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจไม่เคยเห็นเพราะตอนนั้นบวชก็ยังงงอยู่เหมือนกันพอมานั่งฉันก็ในลักษณะอย่างนี้ที่เราได้เห็นกันเนี่ยแหละพอพระท่านพิจารณาอาหารจะเป็นอะไรที่ว่องไวคล่องแคล่วมากแต่เสียงเงียบแปลกไหมทำไวทำเร็วแต่เงียบ
ันเป็นการเจริญสติที่ครูบาอาจารย์ท่านวางรากฐานไว้แล้วก็ฉันกันนี่บางครั้งเรายังไม่ทันได้แต่งบาตรอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยพระท่านลุกกันแล้วบางองค์ฉัน2คำลุกบางองค์ฉัน1คำลุกเอ้าเอาเวลาที่ไหนไปเคี้ยวพอมาดูมาศึกษามาอะไรท่านมีปฏิปทาของท่านกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำอะไรว่องไวลักษณะเหมือนไก่ป่าพระกรรมฐานของบ้านเราครูบาอาจารย์องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำไว้ท่านว่าเหมือนไก่ป่าไก่ป่าถ้าเราสังเกตดีจะกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวมีสติตื่นตัวแล้วไก่ป่าตัวผู้ฝูงหนึ่งมีกี่ตัวก็ตามส่วนใหญ่ไก่ป่าขันตัวเดียวอันนี้คือความเคารพความคารวะความเกรงกลัวความกตัญญูต่อองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์งงเหมือนกันบางทีเราฟังดูเขาท่านกล่าวท่านเรียกกันทางอีสานเนาะบอกกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์คำนี้มันมีความหมายลึกซึ้งละเอียดอ่อนถ้าเราได้พิจารณาดีๆเราฟังใหม่ๆทำไมต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์ตกลงจะเป็นอะไรกันแน่นาะให้มันชัดพอเรามาได้เจอได้ศึกษาได้เห็นได้ปฏิบัติตามท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์ของเราจริงๆจริยวัตรต่างๆของท่านทางดำเนินต่างๆของท่านเป็นสิ่งที่งดงามแต่ถ้าได้พูดได้บอกได้กล่าวได้ฟังอย่างเดียวเราก็ไม่เชื่อท่านเป็นเหมือนตัวอย่างเป็นเครื่องยืนยันสำหรับพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความคิดไม่เคยมีความเชื่อไม่เคยมีศรัทธาว่าจะมียุคนี้สมัยนี้แล้วไม่น่าจะมีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่งมงายหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระหรือเปล่าเป็นสิ่งที่พูดกันมาปากเปล่าเปล่าหรือเปล่าไม่มีความเชื่อใดๆทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าย้อนกลับไปที่ว่าเราได้ยินได้ฟังในตอนเรียนสมัยเรียนพุทธประวัติพระนิสิตนักศึกษาท่านเข้ามาสอนมาฟังอะไรความคิดของอาตมาในสมัยนั้นเหมือนเป็นรามเกียรติ์ก็คือเหมือนนิยายเป็นเรื่องเล่าเป็นไรมาไม่เคยมีความเชื่อเลยแล้วก็ปิดโอกาสให้ตัวเองรู้สึกว่าห่างไกลเป็นไปไม่ได้แต่พอเรามีโอกาสมีเหตุได้เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาและก็ลงมือทำได้เห็นตัวอย่างที่ดีเราได้เข้าใกล้เริ่มแรกจากพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นใครเป็นอะไรยังไงหลักฐานยืนยันก็ไม่ชัดเจนเสียงก็ไม่เคยได้ยินรูปท่านก็ไม่มีก็มีแต่พระอิฐพระปูนพระทองต่างๆที่เราสมมุติเป็นองค์แทนของท่านพระธรรมคำสอนที่มีอยู่แล้วแต่ด้วยความโง่เขลาบอปัญญาของเราอัตตาตัวตนความมืดบอดที่ท่านว่าครอบไว้หมดเราไม่รู้ทั้งที่ท่านแสดงออกสัจธรรมแสดงออกทุกเวลาทุกขณะให้เราได้เรียนให้เราได้รู้แต่เรามืดบอดพอได้เห็นครูบาอาจารย์ได้เห็นพระอริยสงฆ์สาวกมันมีแต่คำถามทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพื่ออะไรแล้วทุกอย่างมันขัดใจขัดความรู้สึกมีแต่ความทุกข์ยากทุกข์ลำบากทำไมต้องไปทำอย่างนั้นทำไมต้องมาฉันข้าวมื้อเดียวทำไมต้องตื่นตีสามทำไมต้องเดินบิณฑบาตถอดรองเท้ามีแต่คำถามมีแต่คำถามมีแต่คำถามแต่ยอมที่จะคิดในเบื้องต้นว่ายังไงอะจะบวชให้ได้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามในรูปแบบของตัดความคิดไปท่านให้ทำอะไรก็ทำตามแล้วสังสายพระป่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ไม่พูดกันมากเข้าไปที่วัดบางทีบางท่านนี่30 40รูปเงียบกิ๊บจะเดินเรียงคิวกันหรือว่าจะเดินจับคู่กันนี่ก็ไม่มีเดินผู้เดียวสำรวมแทบไม่พูดให้แต่เฉพาะครูบาอาจารย์ท่านอบรมตามวาระตามโอกาสจะถามอะไรก็อย่าถามมากถามมากมันโง่ดูเอาหูตาว่องไวฝึกสัมผัสชัญญะของเราอายตนะของเราให้สังเกตดูให้ดีเราได้ทำตามได้ปฏิบัติตามไปแบบคนโง่ทีนี้ความรู้ความเข้าใจหรือปัญหาใดๆที่เราเคยสงสัยมันค่อยกระจ่างทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันก็ตรงกับไปหลักปริยัติที่ท่านว่าหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแล้วก็ย้อนกลับไปอีกถ้าเราไม่ลงมือทำไม่ลงมือปฏิบัติเราก็อาจจะได้แค่เหมือนปรุงอาหารขึ้นมาได้แค่ดมกลิ่นเราเป็นคนทำก็จริงแต่เราไม่เอาเข้าปากเคี้ยวเราก็ไม่ได้รู้รสชาติที่แท้จริงการประพฤติการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธองค์ก็เหมือนกัน
พอเราได้เห็นอย่างนั้นได้ทำอย่างนั้นได้เกิดผลได้ความสงบระงับใจเกิดขึ้นบ้างความสุขใจเกิดขึ้นบ้างทั้งๆที่เราอยู่กรุงเทพมาก่อนหน้านี้ผู้คนรอบข้างก็พอมีไอ้นู่นอันนี้ก็พอมีพอได้ความสุขที่เราเคยคิดแต่มันก็มีความว่างเปล่าเคว้งคว้างอยู่ตรงนั้นแต่พอไปอยู่อย่างนั้นอย่างวิถีปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินพาทำไม่มีอะไรที่จะอำนวยความสะดวกเลยแต่มันรู้สึกสบายไม่ใช่สบายใจเป็นสบายไม่ใช่สบายกายแต่เป็นสบายใจเริ่มมีความโปร่งว่างสบายความที่วิตกกังวลต่างๆเริ่มตัดไปได้ไปเห็นครูบาอาจารย์ทำไมหูยิ่งเฉพาะวัดป่าบ้านตาดนี่ท่านเดินบิณฑบาตยิ่งกับวิ่งอีกไอเราก็เคยเป็นนักกีฬามาก็คล่องแคล่วว่องไวสูงยาวขาก็ยาวไปบิณฑบาตบางทีจะแทบจะตามท่านไม่ทันกันท่านว่ายิ่งทำอะไรให้ไวนี่เพราะว่ากิเลสจริงๆแล้วมันไวกว่าท่านเยอะแยะแล้วองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวนี่ถือว่าทุกวันนี้เป็นสักขีพยานเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยืนยันในองค์พระกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้สัมผัสแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆเขาโครงรากฐานทางดำเนินที่ท่านพาทำองค์ที่ท่านละสังขารไปแล้วบ้างองค์ที่ท่านยังพาดำเนินอยู่บ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หนีกฎอนิจจังไม่ได้คือกฎไตรลักษณ์มันจะมีอย่างเดียวที่ยังอยู่ย้อนกลับไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านว่าแหละ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนที่จะดำเนินก็มีแต่พวกเราเองต้องทำเองกินเองและเปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะเราส่วนใหญ่แล้วมัวแต่อยู่ความคิดความสงสัยความรังเลความคิดดีเลยคิดไปคิดมาคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแต่เราไม่ลงมือทำสักทีผลไม่ปรากฏอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินกิริยวัตรต่างๆกิริยามารยาทต่างๆเราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นผู้ทำไมญาติโยมสงบเรียบร้อยมีสัมมาคารวะดีเคารพนอบน้อมพระสงฆ์ดีทำไมครูบาอาจารย์ท่านกิริยาต่างๆน่าเริ่มใสศรัทธามันเพิ่มขึ้นเริ่มปฏิบัติตามขึ้นผลที่ได้มันก็เริ่มขึ้นดังนั้นพระสายกรรมฐานจริงๆท่านไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้อะไรกันมากแต่ท่านสอนด้วยการเป็นให้เห็นอยู่ให้ดูนั้นอย่างว่าบางทีท่านว่าพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้ได้สัมผัสตัวนี้โดยเฉพาะทุกวันนี้นี่เราได้เห็นนะครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเสาหลักกรรมฐานก็มีโอกาสได้ไปได้เห็นได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติกับท่านบ้างมันก็เกิดให้ทำให้เรามีศรัทธามีความจางคายจากความลังเลสงสัยสิ่งต่างๆทีนี้เราเข้ามาย้อนกลับมาดูนี่อย่างที่พระพุทธองค์ท่านว่าเนี่ยปัญหาทุกอย่างในโลกนี้หรือว่าคนในโลกนี้นี่จริงๆแล้วไม่มีที่ไหนไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันหนักขึ้นตรงเพราะว่าเราไม่ยอมรับไม่เรียนรู้อย่างที่ท่านกล่าวไว้คนเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปไม่ได้ทุกคนมีใครไม่รู้บ้างรู้กันหมดทุกคนทุกท่านแต่เราไม่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าท่านเกิดมานี่ให้เราได้เรียนรู้ในเบื้องต้นยอมรับในท่ามกลางแล้วก็ปฏิบัติตามทางดำเนินเจริญรอยตามไปค่อยๆศึกษาค่อยๆปฏิบัติทำหน้าที่ตามที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วย้อนกลับมาครั้งหนึ่งที่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์งานพระราชทานเพลิงที่ได้เห็นท่านผู้คนก็ล้นหลามมาร่วมกันมากเนาะตัวนี้อย่างที่วันนี้ที่เราได้แสดงออกมาเอาตัวเอาตนเอากายของเราเสียสละเวลาของเราเพราะเรามีความกตัญญูเพราะเราทำอะไรล่ะเราเอาธาตุขันธ์เนาะเอาร่างกายของพ่อของแม่เรามาทำคุณงามความดีต่อให้ท่านจะไม่อยู่แล้วหรือท่านยังมีชีวิตอยู่แต่เราเอาร่างกายของท่านมาทำคุณงามความดีระลึกถึงท่านเอาจิตเอาใจของเราน้อมที่เราได้ทำบุญทำกุศลนี้วันนี้เราได้ครบเลยทานศีลภาวนาฟังธรรมตามการถ้าย้อนไปในบุญกิริยาวัตถุก็เราก็ได้มีหลายประการมากในเบื้องต้นอย่างที่เราได้สรุปศีลไปนี่เนาะศีลเบื้องต้นนี่เราต้องรักษา
แต่เมื่อเรารักษาได้ถึงที่ศีลนั่นแหละจะกลับมารักษาเราเหมือนธรรมะก็เหมือนกันเราต้องอาศัยเปิดใจเรียนรู้แล้วเอาตัวเราเข้ามาเอาจิตใจเราเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติตามของต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านว่าศรัทธาเป็นความเชื่อนะว่าศรัทธามากเกินไปอันนี้หลวงปู่เทศท่านพูดบางครั้งก็เกิดความงมงายเนาะศรัทธาขาดปัญญางมงายปัญญามากเกินไปขาดศรัทธาเป็นคนถือตัวถือตนมีทิฏฐิมานะถือว่าเราเรียนรู้เรามีความรู้มากไม่สนใจคำพูดคำสอนคนอื่นตัวนี้ท่านว่าให้เป็นเครื่องชี้เครื่องดูนิดนึงเนาะแล้วก็ชาวพุทธเราประเทศไทยเราชาวเอเชียเราขนบธรรมเนียมความกตัญญูกตเวทีความระลึกคนต่อบิดามารดาพ่อแม่ประเทศชาติตัวนี้มันเป็นเครื่องหนุนนำให้เรานำไปสู่สิ่งต่างๆที่ว่าจะมีความสุขความเจริญได้เนาะตัวนี้อย่างองค์หลวงตามหาบัวนี่ท่านจะเน้นย้ำมาเรื่องกรรมฐานให้เรามีสติระลึกรู้กับลมหายใจเนาะเอาองค์บริกรรมพุทโธพุทโธเข้าไปกำกับอันนี้ก็เป็นอุบายการภาวนาอย่างหนึ่งแต่ตัวนี้ก็แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนแต่ละท่านแต่อย่างน้อยนี่อย่างที่เราได้เพื่อไปท่านเป็นผู้เป็นเนื้อนาบุญเป็นสิ่งที่เราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้สิ่งต่างๆนี่อย่าเพิ่งเชื่อเนาะที่พระพุทธองค์กล่าวที่เราได้ยินได้เห็นแต่เปิดโอกาสให้ตัวเองให้เราได้เรียนรู้ปฏิบัติตามแล้วก็ยอมรับได้รับผลต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ค่อยเชื่อค่อยคิดค่อยเห็นเนาะตัวนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอเนาะอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านแล้วกันวันนี้แล้วก็เป็นที่ชื่นใจแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีความสุขกายสบายใจมีความสุขความเจริญคิดดำริสิ่งใดไม่ขัดต่อศีลไม่ขวางต่อธรรมก็ขอจงสำเร็จจงสำเร็จตรงทุกประการสาธุ